ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีปันฝันกันประดับในโลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีเพื่อนๆชาวสอนศิลป์นะครับผมแหมพี่โจมีคำถามมาถามว่าน้องๆเนี่ยได้เก็บเงินในกระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่านี่การออมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ก็ถามว่าน้องๆมีเงินที่ออมอยู่ตอนนี้เนี่ยกี่บาทแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเก็บมานานแล้วยังไม่เคยแกะออกมานับเลยนะครับดีครับไม่เป็นไรเก็บมานานยังไม่เคยแกะก็ยังไม่ต้องแกะเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามีเงินอีกกระปุกออมสินเต็มแล้วงั้นสอนสินในวันนี้พี่โจสอนน้องๆทำกระปุกออมสินแล้วกันนะครับนี่ง่ายๆเป็นลวดลายจรวดแบบนี้เอาละงั้นมาดูกันว่าจรวดออมสินจากขวดพลาสติกจะทำได้ยังไงสอนสินวันนี้ครับช่วงไอเดียสอนสินมาครับตอนนี้จริงกระปุกออมสินเนี่ยน้องๆสามารถทำได้จากทั้งกล่องกระดาษกล่องนมขวดนมพี่โตมีขวดนมนี่ขวดนมพลาสติกตรงนี้อยู่นะครับก็เลยเอามาทำเป็นชิ้นงานให้น้องๆดูกันนะครับก็ลอกเอาฉลากออกเอาล้างให้สะอาดก่อนด้วยนะครับใช่แล้วอย่าลืมอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่าล้างไม่สะอาดหรือไม่ได้ล้างเลยเนี่ยมีคราบอะไรอยู่ข้างในเวลาที่เราใส่เหรียญใส่อะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บพอถึงวันที่เราเอาเงินออกมานะครับแกะออกมาไม่รู้ว่าข้างในเหรียญนอกจากจะมีคราบนมแล้วมันไม่ใช่นมที่เป็นนมปัจจุบันด้วยนะมันเป็นนมที่อยู่ในอดีตที่เราเก็บน้ำเก็บเงินมานานแค่ไหนแล้วอาจจะมีมดขึ้นอาจจะมีโอ้โหเชื้อโรคต่างๆนั่นนะล้างให้สะอาดก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็มาวัดขนาดตัวฝาเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็นำเอาขวดมาตกแต่งระบายสีให้สวยงามพี่โจใช้สีอะคริลิกนะครับระบายเป็นสีฟ้าเข้มนะครับน้ำเงิน2ส่วนขาว1ส่วนนี่เป็นตัวอย่างที่พี่โจทาให้น้องๆดูเฉยๆนะครับก็จริงๆน้องๆสามารถใช้สีอื่นระบายได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเหมือนพี่โจก็จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีแต่นี้เพื่อความรวดเร็วนะครับน้องๆสามารถทำเป็นสีรองพื้นสีขาวทาลงไปก่อนก็ได้นะครับหรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่โดยใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับอันนี้ไล่ลำดับเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติน้องๆอยากจะได้สีอื่นก็ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะได้สีฟ้าที่ไม่ใช่เป็นฟ้าเข้มถ้าจะเป็นสีฟ้าธรรมดาก็สีน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนหรือถ้าอยากได้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับก็เป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ระบายสีขาวรองพื้นไว้ก่อนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องระบายสีหนานิดนึงนะครับให้หนากว่าปกตินิดนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ผู้กันจุ่มสีน้อยเกินไปนะครับในชิ้นงานสีจะบางแล้วก็โปร่งทำให้มองเห็นด้านในของขวดข้อดีของการใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับดีกว่ากล่องกระดาษอื่นๆอย่างไรสำหรับการทำเป็นกระปุกออมสินน้องๆคิดออกหรือเปล่าบางคนอาจจะตอบถูกแล้วก็ได้นะครับแต่บางคนอาจจะยังคิดไม่ออกพี่ตัวเฉลยให้เลยแล้วกันนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราใช้ขวดแบบนี้ใช่ไหมครับหย่อนเงินหย่อนเหรียญใส่เข้าไปเรียบร้อยเวลาที่เราจะต้องการนำเหรียญออกมาเราก็แค่เปิดฝาแล้วก็เทออกมาได้เลยนี่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เป็นกล่องกระดาษอื่นๆนะครับที่มันไม่สามารถเปิดฝาได้เราอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างเช่นการเจาะช่อง
นะเพื่อที่จะเอาให้มีเหรียญออกมาได้แล้วก็ปิดฝาไว้หรืออะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้เจาะช่องไม่ได้เตรียมไว้พอเวลาที่เงินเต็มกล่องแล้วนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการแกะกล่องออกมาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลำบากนิดนึงขั้นตอนต่อไปตกแต่งด้วยนี่ครับเอาฝาขวดน้ำพลาสติกอันเล็กๆมาวาดวงกลมแล้วหลังจากนั้นก็ฝาขวดนมเนี่ยแหละนะครับได้มา2วงเรียบร้อยหลังจากนั้นก็วาดรูปปีกของจรวดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเราใช้ทั้งหมด3อันถ้าน้องกลัวว่าจะวาดไม่เท่ากันนะครับสามารถวาดรูปเดียวแล้วก็นำมาวางซ้อนกันแล้วค่อยตัดก็ได้นะครับแต่ว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะเราจะต้องมีส่วนที่จะต้องยื่นออกมาเราก็จะวาดแบบนี้ครับยื่นออกมาประมาณสักครึ่งเซนก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็อาจจะตกแต่งหน้าต่างด้านในเติมกรอบหน้าต่างเข้าไปความหนาหน่อยนึงแล้วก็มาวาดรูประบายสีกันสักหน่อยด้านในหน้าต่างของจรวดนะครับอยากจะให้มีตัวอะไรพี่โตก็วาดส่วนของเส้นโค้งเล็กๆเติมสามเหลี่ยมเติมตาโค้งๆจมูกจุดๆหน้ายิ้มแล้วก็เติมหนวดเฮ้ในจรวดมีแมวอยู่ครับระบายสีหน่อยใช้เป็นสีไม้ก็ได้นะครับก็ไล่สีขึ้นมานะครับพี่โตก็ใช้สีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะครับไล่สีกันเข้ามาเป็นชั้นๆตรงขอบจะเข้มๆกว่าฉากหลังด้านในเป็นสีเหลืองๆกันกับด้านบนอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแสงที่อยู่ในจรวดหรือว่ายานอวกาศตรงนี้นะครับแสงสีนวลๆหน่อยตัดเส้นนิดนึงแล้วก็นำทั้งหมดนี้นะครับไปตัดแหมตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็พอดีกับที่ขวดนมพลาสติกของเรานะครับสีแห้งแล้วเรียบร้อยก็นำมาแปะติดตกแต่งกันเลยแล้วก็สามเหลี่ยมนี้นะครับเราก็จะพับครับพับส่วนที่จะต้องทากาวแปะติดกันเข้าไปใช่ไหมปีกที่เราพับนะครับจะมีชิ้นส่วนหนึ่งที่มันจะต้องอยู่ตรงข้ามกันนั่นก็คือแปะด้านข้างอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราพับด้านเดียวกันแปะกับแปะอย่างนี้มันจะไม่ตรงกันถ้าน้องๆดูดีๆเห็นไหมครับปีกมันจะเบี้ยวๆกันอยู่อย่างนี้เวลาที่เราแปะเข้าไปต่อให้เราแปะกระดาษตรงกันมันก็จะดูเบี้ยวๆอยู่นี้เพราะฉะนั้นให้ชิ้นหนึ่งที่พับกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทากาวแปะเข้าไปอีกช่องหน้าต่างด้านบนติดหน้าแมวติดปีกจรวดและอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราก็จะแปะไปด้านหลังตรงนี้รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเรานำฝาขวดนมพลาสติกของเรานะครับไปเจาะรูและใช้อีกหนึ่งฝานะครับมาติดด้านล่างให้เป็นฐานติดฐานแบบนี้นะครับฝาที่เจาะรูตรงนี้พอเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยติดฐานรอให้กาวแห้งทั้งหมดนะครับก็จะออกมาเป็นนี้ครับหลังจากนั้นจะตกแต่งเพิ่มเติมวาดรูปดาวเล็กๆหรืออยากจะใช้เป็นลวดลายอื่นๆยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยแปะให้จรวดของเรามีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นเอาละครับน้องๆก็สามารถตกแต่งลวดลายแบบนี้นะครับคือจะใช้เป็นรูปดาวรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือลายดอกไม้อะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ที่น้องๆชื่นชอบเลยนะครับผมหรือทำเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับพี่โจมีตัวอย่างนี่คราวนี้เป็นขวดใหญ่เลยนะครับ
แทนที่จะเป็นขวดนมขวดเล็กๆนะครับคราวนี้เป็นขวดน้ำอัดลมเราใส่ขอบอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างที่บอกไปว่าแทนที่เราจะระบายสีเลยอาจจะไปทำเป็นเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรือกระดาษชำระแบบสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายสีลวดลายได้ง่ายขึ้นคราวนี้ขวดฝาเล็กๆมันจะเจาะรูที่จะใส่เงินได้ค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับฝามันเล็กเพราะฉะนั้นวิธีการก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเจาะรูด้านคอขวดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้นะครับอยู่ที่น้องๆแล้วว่าจะออกแบบกับวัสดุที่เรามียังไงแล้วก็ใช้จินตนาการเพิ่มเติมเข้าไปก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ครับมาวาดรูปอย่างง่ายๆกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปม้าน้ำแล้วกันนะครับวาดวงรี2วงวาดตาดำข้างในวาดเส้นโค้งครับจากตาตรงนี้นะครับโค้งมาหลังจากนั้นก็วาดเส้นโค้งกลับมาตรงกลางหน่อยนึงแล้วก็โค้งกลับเข้ามานี่ครับวาดกระพุ้งแก้มหน่อยหลังจากนั้นวาดเส้นขอบด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเส้นตรงวาดวงรีแล้วก็วาดวงรีด้านในแล้วก็ลากเส้นมาให้จบกับตรงช่วงแก้มวาดเป็นครีบที่อยู่ด้านหลังหัวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ครีบด้านหลังตรงนี้นะครับอันเล็กๆตามด้วยส่วนโค้งช่วงท้องแอนแอนป่องๆตรงนี้นะครับแล้วก็วาดลายเส้นแนวนอนหลังจากนั้นวาดวงกลมเติมเส้นโค้งด้านในเอาละครับเสร็จเรียบร้อยเรามาน้ำหน้าตาน่ารักของเราตรงนี้พร้อมที่จะนำไประบายสีแล้วนะครับตัวอย่างมาให้ดูกันนี่ครับนี่ใต้ท้องทะเลจินตนาการอาจจะลงไปที่สีสันของพื้นทรายที่อยู่ข้างล่างก็ได้เห็นไหมครับใส่จุดๆๆมีปลาดาวมีหอยมีกองหินมีปะการังสาหร่ายทะเลมีปลาชนิดอื่นๆนะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่ว่านี้ก็ค่อยๆหัดเริ่มวาดไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างก็แล้วกันครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ดูข้อความตรงนี้เลยดีกว่าครับลูกสาว4ขวบค่ะชอบดูสอนศิลป์ดูแต่ละสัปดาห์ต้องอ้อนให้ส่งภาพให้พี่โจทุกครั้งเลยแต่อยู่ชัยภูมิค่ะไกลเนอะเสียดายจังไม่เป็นไรครับอยู่ไกลก็ส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะครับไม่ได้บอกมาว่าชื่ออะไรแต่คิดว่าน่าจะชื่อน้องโฟกัสแล้วก็กำลังทำงานศิลปะส่งมาเลยแต่ว่าคราวหลังคุณแม่อาจจะบอกก็ได้นะครับว่าน้องโฟกัสเนี่ยวาดรูปอะไรมาอันนี้พี่โจต้องเอียงคอดูนิดหน่อยเห็นพระอาทิตย์เห็นภูเขาเห็นอะไรอย่างนี้ชิ้นงานอาจจะยังระบายไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับส่งมาได้เรื่อยๆเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลอยู่ชัยภูมิหรืออยู่จังหวัดไหนก็ตามก็ส่งมาได้นะครับ Facebook แบบนี้สะดวกดีครับขอบคุณผู้ปกครองของน้องโฟกัสด้วยนะครับน้องอีกหนึ่งคนนะครับผลงานจากน้องโมจิอนุบาล2โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์อยากให้พี่โจและทีมงานสอนศิลป์ดูค่ะเป็นภาพเอลซ่าแอนนาในสวนดอกไม้ค่ะน้องๆผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ชอบอะไรที่เป็นดิสนีย์ใช่ไหมการ์ตูนดิสนีย์หรือว่าม้าโพนี่เทลอะไรแบบนี้สวยๆน่ารักแล้วก็จะวาดรูปนอกจากจะดูการ์ตูนแล้วชอบการ์ตูนก็เอามาวาดเอามาฝึกทำงานศิลปะก็ได้นะครับน่ารักมากเลยนะครับน้องโมจิมีเอลซ่าใช่ไหมเอลซ่าก็ชุดสีฟ้าๆนะครับแล้วก็แอนนานี่ชุดสีชมพูหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้พี่โตเห็นดอกไม้เห็นอะไรเนี่ยยานเหรอหรือว่าอะไรเป็นรถไฟที่เอลซ่าหรือว่าเป็นปราสาทถ้าเกิดสมมุติว่าน้องโมจิอธิบายมาคราวหลังบอกคุณแม่เลยบอกคุณแม่คุณพ่อบอกผู้ปกครองเลยนะครับว่าอันนี้เราวาดอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเขียนรายละเอียดของรูปมาบอกพี่โจเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าให้เพื่อนๆสมาชิกสอนศิลป์คนอื่นได้ฟังกันแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าน้องโมจิมีอะไรมีจินตนาการอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างแม่ขอบคุณมากเลยนะครับผมรูปน่ารักมากนี่ยืนยิ้มนี่ยิ้มแฉ่งเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องโมจิแล้วก็น้องโฟกัสแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub อีเมล sonsin@thaipbs.or.th ส่งมาเป็นจดหมายก็ได้นะครับนี่ยังรออยู่ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วไม่รู้ว่าน้องๆจะได้ไอเดียในการไปทำจรวดเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าทำแล้วอย่าลืมส่งมาอวดกันลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ